บริษัทของเราเนี่ยมีกฎห้ามพนักงานแต่พวกคุณก็ยังฝ่าฝืนกฎโดยเฉพาะคุณคุณกำลังจะได้เลื่อนตำแหน่งอยู่แล้วทำไมถึงทำแบบนี้นะคะวันนั้นเราไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะทำไมหัวหน้ากฎก็คือกฎคุณขวัญคุณคือพนักงานดีเด่น3ปีซ้อนทำไมคุณถึงทิ้งมันไปง่ายๆแบบนี้ล่ะครับต่อชีวิตการงานของคุณเนี่ยกำลังจะดีขึ้นทำไมถึงทิ้งมันไปง่ายๆแบบนี้ล่ะเลือกมาคุณใครจะเป็นคนลาออกฉันเองค่ะคุณได้ผิดนั้นเดี๋ยวนี้เชิญครับมองอะไรกันอยากพักร้อนเหรอทำงานไปสิคุณหมอตามผมมาผมมีงานข้างนอกเฮ้ยฉันว่านะหัวหน้ากับโมอ่ะต้องมีรับลมคมในกันแน่ๆเลยว่ะนี่อยากโดนเรียกออกไงปากก็เรียกทำงานสิใช่รีบทำงานเถอะเราบอกว่ามีเรื่องสำคัญจะคุยด้วยทำไมยังไม่มาสักทีเนี่ยโมอะไรของคุณเนี่ยฉันตกใจหมดเลยอ่ะคุณได้ยินเรื่องที่บอสบอกไหมถ้าใครเร่งรัดหนี้สินให้บริษัทได้เร็วที่สุดจะได้ไปทำงานที่สาขาใหญ่ที่ต่างประเทศแล้วไงอ่ะอยู่กับฉันมันไม่ดีหรือไงก็ผมเนี่ยตัดคู่แข่งไปได้แล้วคนหนึ่งงานนี้ผมมั่นใจเลยนะว่าผมได้ไปแน่นอนถึงคราวนั้นเนี่ยนะหน้าที่การงานของผมทุกอย่างต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนที่สำคัญคุณเองเนี่ยก็ไม่ต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆคุณเตรียมตัวลาออกมาเป็นแม่บ้านให้ผมได้เลยเดี๋ยวผมเนี่ยจะเลี้ยงคุณเองอะไรนะแม่บ้านแม่บ้านอะไรของคุณนี่เราสองคนเนี่ยยังไม่ได้แต่งงานกันเลยนะคุณถึงขั้นวางแผนไปถึงขั้นนั้นเลยเหรอนี่คุณเองเนี่ยก็อยากก้าวหน้าในหน้าที่การงานฉันเองก็อยากเหมือนกันอ๋องั้นก็แสดงว่าถ้าผลงานฉันดีกว่าคุณฉันก็มีสิทธิ์ที่จะไปทำงานที่ต่างประเทศใช่ไหมล่ะอะไรนะคุณโมผมตำแหน่งใหญ่กว่าคุณเส้นสายแล้วก็ประสบการณ์การทำงานเนี่ยก็เยอะกว่าคุณนี่คุณลาออกไปเป็นแม่บ้านนี่แหละดีที่สุดแล้วคุณจูนฉันว่าเราเอาแบบนี้ดีไหมคะเราสองคนเนี่ยมาแข่งกันถ้าผลงานใครดีกว่าคนนั้นก็ชนะแต่ถ้าใครแพ้แล้วก็ต้องลาออกแล้วก็ไปทำหน้าที่แม่บ้านตกลงไหมคะได้เลยครับคุณหมอ
ีวิตฉันมาถึงจุดนี้ได้ไงเนี่ยสาธุปีนี้ขอให้กล้วยฉันออกลูกดกๆสวยๆด้วยเถิดโอมเพียงขอให้สมหวังนะแต่ก่อนที่จะสมหวังมึงจ่ายเงินกูมาก่อนจ่ายเงินกู้พวกแกเป็นใครเนี่ยแล้วฉันไปกู้เงินแกตอนไหนนี่ไม่ต้องพูดมากส่วนนี้เนี่ยเป็นของแกใช่ไหมถ้าใช่เนี่ยก็ถูกคนแล้วแหละจะจ่ายไหมถ้าไม่จ่ายเนี่ยคงดีซะด้วยนี่ฉันเนี่ยก็จะเอาแกไปขัดดอกขัดดอกไม่นะนี่อย่าเข้ามานะคือเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยรีบตามไปดีกว่าคุณหายไปไหนแล้ววะไปดูทางนู้นนี่จะวายใครใช้พวกบ้าการนี่มาทวงหนี้วะเนี่ยฉันจ้างเองแหละใครอีกแล้วเนี่ยพวกแกมันอยู่นี่เฮ้ยหยุดด้วยฉันทำตามหน้าที่ถ้าเกิดว่าแกจ่ายเงินที่กู้มาจนครบทุกอย่างก็จบแต่ทำไมแล้วก็ใครมามุกซ้ำไม่ตัดหรอกใช่ค่ะคนไข้ตั้งครรภ์ได้3เดือนแล้วนะคะคนไข้เนี่ยน่าสงสารมากเลยนะคะเขาอยากมีลูกตั้งนานแล้วค่ะแต่พอมีลูกก็กลับแท้งลูกนะคะแถมไม่หนำซ้ำนะคะยังโดนไล่ออกจากงานอีกแม่ก็ยังมาป่วยแล้วพอมาตรวจเนี่ยก็ยังพบว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าอีกนะคะคนไข้เนี่ยทำไมถึงโชคร้ายแบบนี้ก็ไม่รู้นะคะยังไงหมอขอตัวก่อนนะคะงั้นเดี๋ยวฉันรีบไปตามหมอให้นะคะโมพี่ขอโทษนะที่แม่พี่เนี่ยเขากู้มาแล้วก็ไม่คืนนะแต่พี่สัญญานะว่าพี่จะพยายามหามาคืนโมให้เร็วที่สุดพี่ขวัญอย่าพูดแบบนั้นสิคะ
นที่ผิดเนี่ยคือหนูต่างหากนะคะหนูขอโทษจริงๆนะคะขอโทษจริงๆนะพี่ที่ทำให้พี่ต้องแท้งอ่ะหนูไม่ได้ตั้งใจอ่ะโมพูดอะไรอ่ะไม่แท้งอ่ะไม่จริงพี่ไม่ได้แท้งหนูขอโทษจริงๆนะพี่หนูไม่ได้ตั้งใจอ่ะแต่เรื่องแม่พี่เนี่ยเดี๋ยวหนูจะรับผิดชอบเองนะคะขวัญพี่ขอโทษนะพี่ไม่คิดเลยว่าสิ่งที่พี่ทำเนี่ยมันจะบานปลายขนาดนี้เรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นความผิดของพี่เองโมไม่เกี่ยวนะขวัญเป็นอะไรไหมขวัญเป็นอะไรมากไหมเจ็บตรงไหนไหมขวัญพี่ต่อค่ะหนูขอโทษจริงๆนะคะหนูไม่ได้ตั้งใจให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นอ่ะหนูไม่ได้ตั้งใจทำให้พี่ขวัญเขาแท้งนะคะพี่ให้ภัยหนูด้วยนะหนูขอโทษจริงๆอ่ะไม่จริงขวัญมันไม่จริงใช่ไหมขวัญไม่จริงจริงใช่ไหมไม่จริงพ่อหุ้มมึงสองคนทำให้ขวัญกับลูกต้องเป็นแบบนี้พวกกูเนี่ยไปทำอะไรให้มึงนักหนาวะพวกมึงได้จองล้างจองผ่านจองเวคูวิลเลอร์อะโดนไล่ออกยังไม่พอพวกมึงสองคนก็ไปทวงหนี้ขวัญจนทำให้ขวัญต้องแท้งลูกอะเพราะอะไรกูถามพ่ออะไรพุ่งสองคนจำไว้นะกูจะไม่มีวันให้พ่อหุ่งไปพ้นจากหน้ากูได้ละกูบอกให้ออกไปไงไม่เป็นไรขวัญไม่ได้โมหยุดร้องไห้ได้แล้วนะครับผมจะหาเงินมาจ่ายแทนแม่ขวัญเองอย่างน้อยๆเนี่ยก็ช่วยขวัญแบ่งเบาภาระบาปหนักจะได้กลายเป็นเบาคุณก็พูดง่ายสิคนเสียทั้งคนเลยนะคุณแบบนี้เนี่ยฉันบาปหนักมากเลยนะฉันไม่ได้อยากให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นซะหน่อยอ่ะฉันจะทำยังไงดีอ่ะพี่ตอนนี้เนี่ยฉันเมื่อยแปดด้านไปหมดแล้วอ่ะหมอผมตัดสินใจแล้วนะผมจะลาออกเองคือผมรู้สึกผิดอ่ะที่ผมไล่คนเก่งๆอย่างควันออกผมว่าคนหน้าไหว้หลังหลอกแบบผมตั้งหากที่มีสมควรอยู่หมอต่อไปนี้เนี่ยคุณคอยซัพพอร์ตคุณต่อไว้นะให้เขาขึ้นมาเป็นตำแหน่งหัวหน้าแทนผมมันคงจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดส่วนผมจะยอมให้สังคมตราหน้าว่าผมเป็นคนเลวเองมันจะไม่สายไปใช่ไหมคุณผมไม่ปล่อยให้หนูไว้แน่
ถอะนะคะคุณอย่าสร้างเวรสร้างกรรมต่อกันอีกเลยนะโว้ยพี่ที่รักครับผมขอต่อแขนต่อขาลูกของเราหน่อยนะลูกเกิดมาเนี่ยจะได้ครบ32ไงครับเฮ้ยพี่ไม่ได้บ้าหรอนะครับผู้ชายเนี่ยเวลาอยากได้อะไรก็ดูมีเหตุผลไม่หมดแหละเฮ้ยโยค่ะพี่ค่ะพ่อไปแอบตรงนั้นก่อนไปเลยเฟอร์มีเงินของพี่อาร์ตเก็บไว้ใช้นะขอบคุณค่ะพี่เนยพี่เนยคะบอกแล้วไงคะถึงเฟอร์จะเป็นพี่สะใภ้แต่เงินเนี่ยเป็นเงินของพี่ชายพี่เนยที่ฝากไว้ให้พี่เนยเอามาให้เฟอร์แบบนี้ทุกวันน่ะจะดีหรอคะดีสิก็เฟอร์เป็นสะใภ้ของพี่เด็กในท้องอ่ะก็หลานของพี่เหมือนกันแค่เนี้ยมันยังน้อยไปด้วยซ้ำอ่ะกับสิ่งที่พี่อาร์ตทำกับเฟอร์แต่ก็แปลกดีนะพี่อาร์ตเขาทำกับเฟอร์ขนาดเนี้ยแต่เขาก็ไม่เห็นไปมีคนอื่นสักทีแต่ช่างเถอะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเด็กในท้องตั้งหากล่ะดีแล้วล่ะที่เฟิร์นไม่ได้บอกพี่อาร์ตอะว่าเฟิร์นท้องปล่อยให้พี่อาร์ตนะรู้สึกผิดไปนานๆเลยก็ใช่สิคะคือเขาอยากให้เขารู้สึกบ้างไม่งั้นอะเฟิร์นบอกไปนานแล้วแต่ทุกวันเนี้ยค่าใช้จ่ายอะก็สูงขึ้นทุกวันเลยนะคะถ้าไม่มีพี่เนยอะมาช่วยเฟิร์นกับหลานอะคงแย่ได้เลยก็เราเป็นครอบครัวเดียวกันนี่มีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันอยู่แล้วงั้นวันนี้พี่กลับก่อนนะค่ะกลับไปนะคะพี่เนยอะไรมาพี่เนยพี่ดูสิที่พี่อาร์ตทำกับฉันน่ะพี่อาร์ตอ่ะเขาทำร้ายฉันเขาตบตีฉันแกบอกว่าฉันจำได้ว่าเขามีคนอื่นนะคะฉันเจ็บไปหมดแล้วไม่เป็นไรนะเธอไม่เป็นไรนะออกมาแล้วพี่เฟอร์นี่คุณหลอกว่าเด็กในท้องเนี่ยเป็นลูกของไอ้คนรวยนั่นเหรอก็ใช่ไงถ้าไม่ทำแบบเนี้ยจะเอาเงินไหนกินไหนใช้แต่นั่นมันลูกผมนะฉันไม่สนใจหรอกนะพี่ใครรวยอ่ะก็เป็นพ่อของลูกฉันนั่นแหละ
นี่ถ้าพี่ไม่พอใจอ่ะพี่ก็ไปฟ้องพี่เนยสิแต่ฉันขอเตือนนะถ้าเรื่องเนี้ยถึงหูคนอื่นเมื่อไหร่อ่ะฉันรับประกันเลยพี่ฉันและเด็กในท้องเนี่ยไปไม่รอดแน่ทำอะไรทำตัวให้มีประโยชน์สิไปไปหาเงินเลี้ยงลูกไปโอ้ยคุณโมผมฝากซองนี้ให้เหนื่อยด้วยนะส่วนอันเนี้ยของเฟอร์บอสคะเราจำเป็นที่จะต้องทำแบบนี้จริงๆเหรอคะคุณก็รู้ว่าร่างกายผมมันเป็นยังไงผ่าตัดครั้งเนี้ยช่างเถอะเอาเป็นว่าผมต้องจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยค่ะบอสงั้นขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณเนยสวัสดีค่ะคุณโมมีอะไรหรือเปล่าคะมาค่ะเชิญนั่งก่อนค่ะขอบคุณค่ะคุณเนยคะคือว่าคุณอาร์ตเขาฝากพินัยกรรมให้คุณเนยนะคะคือคุณอาร์ตเสียแล้วนะคะฉันแสดงความเสียใจด้วยนะคะแล้วฉันเนี่ยต้องขอโทษจริงๆนะคะที่ต้องปิดบังคุณเนยแต่ว่านี่คือความประสงค์ของคุณอาร์ตจริงๆค่ะคุณอาร์ตเขาฝากพินัยกรรมฉบับนี้ให้คุณเฟอร์ด้วยนะคะคุณเนยคะฉันมีเรื่องสำคัญอยากจะบอกคุณเนยด้วยค่ะคือคุณเฟอร์มีชู้ค่ะเรื่องนี้คุณอาร์ตเขาก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะคะคือฉันไม่กล้าบอกนะคะสุดท้ายก็ไม่มีโอกาสแล้วเด็กในท้องล่ะเด็กในท้องเป็นลูกของใครไม่ใช่ลูกของคุณอาร์ตแน่นอนค่ะคือว่าฉันได้รับการติดต่อมาจากชู้ของเขาอะค่ะเรื่องนี้เนี่ยชู้เขาก็ไม่ยอมเหมือนกันนะคะโจรเข้ามาคุณเลยจะเอาไงต่อดีคะนี่เป็นพินัยกรรมที่พี่ชายของฉันให้ภรรยาของคุณคุณอยากจะดูไหมล่ะจริงเลยอ่ะฉันนี่มันโง่จริงๆที่หลงเชื่อคำพูดของแกต่อจากเนี้ยฉันจะไม่เชื่อคำพูดอะไรของแกทั้งนั้นบ้านหลังนี้เงินทุกบาทที่ฉันให้แกเพราะฉันที่มาเด็กในท้องเป็นหลานของฉันออกไปเลยนะไปพี่ดอยคะพ
พี่น้อยพูดอะไรของพี่อ่ะฟังฉันก่อนนะคะฉันแต่งงานกับพี่อาร์ตแล้วลูกในท้องอ่ะจะเป็นลูกคนอื่นได้ไงล่ะคะฟังงั้นเหรอฉันก็ไม่ฟังอะไรทั้งนั้นคนที่ต้องฟังอ่ะนุ่นพ่อของลูกแกนุ่นไปรีบใส่หัวออกไปถ้าแกไม่ใส่หัวออกไปนะฉันจะโทรแจ้งตำรวจให้มาจับแกออกไปสิพี่จูนพี่จูนฉันขอโทษนะฉันไม่เหลือใครแล้วอ่ะพี่อยู่กับฉันกับลูกนะอยู่กับคุณงั้นเหรอก่อนหน้านี้เนี่ยยังบอกว่าเป็นลูกคนอื่นอยู่เลยตอนนี้จะยัดเยียดให้เป็นลูกผมงั้นเหรอคงไม่ได้หรอกนะคนอย่างคุณเนี่ยมันต้องโดนแบบนี้มันต้องไม่เหลือใครเสียใจด้วยนะที่ผมมันจนคงจะเป็นพ่อของลูกคุณไม่ได้หรอกผมแนะนำนะถ้าคุณอยากได้อะไรเนี่ยคุณก็ไปนอนฝันเอาหรือไม่ก็ไปขอผัวเก่าคุณนู่นพี่ตูนอย่าทิ้งฉันไปนะคะพี่ฉันไม่เหลือใครแล้วปล่อยผมถ้าคุณไม่ปล่อยเนี่ยอย่าหาว่าผมทำร้ายร่างกายผู้หญิงแล้วกันปล่อยพี่แล้วฉันจะรู้ว่าอยู่ยังไงล่ะพี่พี่จูโอเคครับคนใจร้ายร่างกายคนไม่มีทางสู้คืนแค้งหนูมาโอ๊ยเดี๋ยวนี่พวกแกนี่ร่างกายเด็กน้อยหรือเปล่าอ่ะหรือว่าไปขโมยอะไรของน้องมาหรือเปล่าเนี่ยดูสิน้องตามทวงไม่หยุดเลยอ่ะนั่นน่ะสิใช้ไม่ได้เลยน้องแกเนาะนี่หนูพูดอะไรเนี่ยพี่ไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยเค้กอะไรของหนูพี่ไม่ได้เอามานะแล้วนี่จำคนผิดหรือเปล่าเนี่ยก็พี่นั่นแหละปัดออเดอร์ของพ่อหนูลงพื้นพี่ต้องชดใช้คุณเค้กของพ่อหนูมาคืนมาไหนล่ะพ่อหนูอะหอคนส่งอาหารคนนั้นน่ะเหรอพี่ตั้งใจปัดเองมีไรปะตายละแบบนี้ก็ได้เหรอแกดูสิหน้าตาเนี่ยก็ออกจะสวยนะทำไมถึงใจร้ายใจดำแบบนี้นะรังแกได้แม้กระทั่งคนส่งอาหารอะวันนึงเขาทำงานเนี่ยไม่รู้จะได้สักกี่บาทกันเชียวต้องมารับผิดชอบค่าอาหารอีกอะนี่พ่อคุณจะมาทอดฉันฝ่ายเดียวก็ไม่ได้นะคะคนส่งอาหารคนนั้นเนี่ยเขาเดินมาชนฉันก่อนเห็นไหมเนี่ยฉันเปื้อนหมดแล้วเดินชนฉันไม่พอนะแถมยังไม่ขอโทษฉันอีกคนไร้มารยาทแบบนั้นเนี่ยก็สมควรโดนแล้วเนี่ยจะไปไหนคนอย่างพี่ต้องชดใช้คุณแค่หนูมากคุณมากคุณมากคุณมากพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องไงพี่บอกว่าพ่อเราเนี่ยเป็นคนชนพี่ไงโอ้ยคุณแค่มาปล่อยไปนี่คุณสองคนเนี่ยถ้ายังไม่เลิกตามตื้อฉันจะแจ้งตำรวจพ่อของหนูเขาเป็นใบ้ค่ะผมเป็นใบ้ผมพูดไม่ได้ครับเธอคือลูกสาวของผมเองถ้าลูกสาวของผมไปทำให้คุณไม่สบายใจหรือก่อความรำคาญให้คุณผมต้องขอโทษแทนลูกสาวผมด้วยนะครับก็
คุณคะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะคือฉันไม่รู้ว่าคุณคุณอย่าลงไม้ลงมือกับเด็กเลยนะคะหนูจ๊ะเค้กนี้เนี่ยก็เท่าไหร่จ๊ะเดี๋ยวพี่เนี่ยจะชดใช้คืนให้พี่เอาเงินคืนให้นะหนูไม่อยากได้เงินหนูอยากได้เค้กหนูจ๊ะหนูใจเย็นๆก่อนนะพี่เขาก็ขอโทษหนูแล้วอ่ะแล้วพี่เขาก็ตกลงจะให้เงินหนูด้วยอีกอย่างไอ้เค้กก้อนนี้นี่มันเป็นเค้กที่หนูตั้งใจเก็บเงินซื้อให้พ่อเลยนะคะถ้าวันนี้เป็นวันเกิดของพ่อหนูค่ะสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะสาวน้อย วันนี้เป็นวันเกิดพ่อของหนูค่ะหนูอยากได้เค้ก1ก้อนนี่ค่ะเงินเป็นเงินเก็บค่าขนมของหนูแล้วก็ค่าทริปที่หนูไปส่งอาหารกับพ่อค่ะพอไหมคะแป๊บนึงนะจ๊ะเขาพอดีจ้ะนี่ค่ะเป็นเบอร์โทรของพ่อหนูหนูอยากให้พี่ช่วยโทรไปจ้างพ่อหนูให้มารับออเดอร์นี้แล้วก็cancel ออเดอร์นี้ยกเค้กก้อนนี้ให้พ่อของหนูค่ะเพราะว่าหนูรู้ก็นี้จากหนูแน่นอนแล้วพ่อก็จะว่าหนูว่าหนูไม่ประหยัดด้วยได้สิคะงั้นเอาน้องหมีกลับไปนะเดี๋ยวพี่เอาเค้กให้จะไปส่งอาหารกลับมาก็ต้องไปส่งที่โรงเรียนไม่ว่าจะใกล้หรือไกลพ่อก็รับหมดกว่าพ่อจะกลับมารับหนูก็ค่ำแล้วถึงพ่อจะได้เงินน้อยแต่ว่าพ่อก็ไม่เคยให้หนูอดหนูอยากกินอะไรพ่อก็ให้หนูกินหนูอยากไปเที่ยวที่ไหนพ่อก็พาหนูไปไม่เคยขาดแต่กับการพ่อใส่เสื้อที่ต้องเย็บแล้วเย็บอีกใส่เสื้อที่ประหยัดไม่ยอมซื้อเสื้อใหม่เลยด้วยนะคะที่ปัดเค้กวันเกิดที่ลูกสาวของคุณตั้งใจซื้อให้คุณลูกสาวของคุณเนี่ยกตัญญูมากเลยนะคะพ่อคะพาไปตะกั่วนะคะเดี๋ยวจะปิดปากและหูให้พ่อต่อไปนี้หนูจะปลุกป้องพ่อเองค่ะเพื่อเป็นการขอโทษ
ฉันขอเลี้ยงข้าวตอบแทนพวกคุณสองคนนะคะไม่ได้ครับที่นี่เป็นร้านของผมงั้นมื้อเนี้ยเดี๋ยวผมเลี้ยงเองจริงเหรอคะงั้นฉันสั่งเต็มที่เลยนะคะจัดไปเลยครับหนูพาพ่อมานั่งเร็วกินข้าวกันปลื้มจังเลยอ่ะเห็นแบบนี้แล้วมีความสุขจังพี่สุดหล่อคะงั้นตอนนี้ก็กินฟรีใช่ไหมคะกินฟรีสิครับแต่ถ้าลุกเนี่ยจ่ายเงินนะนั่งยาวๆเลยจ้ะหนูจ๊ะเดี๋ยวพี่เนี่ยจะซื้อเค้กก้อนใหญ่ๆให้พ่อหนูเลยโอเคไหมขอบคุณค่ะเนยนี่แกเป็นไรอ่ะหรือว่าแกท้องนี่เนยแกบอกพี่มาเลยนะว่ามันเป็นใครพี่จะไปลากคอมันมารับผิดชอบพี่ฉันอายอ่ะพี่อย่าถามฉันเลยนะอายงั้นเหรอที่ตอนทำเนี่ยทำไมไม่อายฮะนี่เนยถ้าแกไม่บอกพี่เนี่ยพี่ช่วยแกไงพี่ฉันไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะอย่าถามฉันเลยนะฉันขอร้องล่ะโถ่เจ๊ะเอ๋ไม่ได้เจอกันตั้งหลายวันคิดถึงพี่ไหมจ๊ะพี่ฉันท้องนี่เนยแน่ใจเหรอว่าท้องอ่ะเนยไม่ได้โกหกพี่ใช่ไหมพี่คือพี่ยังไม่พร้อมอ่ะพี่พูดอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะพี่บอกว่าไม่พร้อมได้ยังไงตอนทำพี่ไม่เห็นกลัวแบบนี้เลยค่ะพี่รู้ไหมว่าแต่ละวันฉันจะต้องใช้ชีวิตยังไงอ่ะฉันต้องเจออะไรบ้างพีซื้อของเล่นมาเยอะจังเพื่อนแกท้องเหรอแล้วเมื่อไหร่แกจะมีบ้างล่ะพี่นี่มันไม่ใช่ของใครหรอกคือว่าผมทำเนยเขาท้องอ่ะผมก็เลยซื้อมาเตรียมไว้พรุ่งนี้ผมว่าจะเอาไปให้เขาอ่ะอะไรนะแกทำเนยท้องกันเหรอนี่แกคิดจะเอามันจริงๆเหรอพี่เรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วอ่ะผมก็คงไม่มีทางเลือกแล้วล่ะผมเป็นลูกผู้ชายกล้าทำก็ต้องกล้ารับกล้าทำกล้ารับงั้นเหรอนี่แกอยากแต่งงานกับมันเหรอใช่ครับผมว่าจะมาปรึกษาพี่เรื่องนี้อยู่พอดีเลยแต่ต้องเร่งหน่อยนะพี่เพราะถ้าท้องโตก่อนแต่งขึ้นมาผมอายเขาแย่เลย
จะทำยังไงดีเนี่ยฉันรับไม่ได้หรอกนะที่ต้องมีน้องสะใภ้จนๆแบบนั้นอะเดี๋ยวฉันจะไปคุยกับผู้ใหญ่ฝั่งหนูแล้วกันมาหาใครเหรอครับฉันมาหาคนชื่อเนยอ่ะอ๋อพอดีวันนี้เนยไม่อยู่นะครับแล้วคุณเป็นอะไรกับเนยอ่ะผมเป็นพี่ชายเขาครับเราเหลือกันอยู่แค่สองคนพี่น้องงั้นฉันขอพูดตรงๆแบบไม่อ้อมค้อมเลยนะที่ฉันมาวันนี้ฉันจะมาเคลียร์เรื่องน้องสาวคุณกับน้องชายของฉันที่แท้ก็น้องชายของคุณนี่เองเหรอสารเลวกล้าทำร้ายน้องสาวผมนี่แล้วคุณจะโวยวายอะไรฉันก็มานี่แล้วไงมาจัดการเรื่องพวกเนี้ยนี่คุณคิดจะดูถูกน้องสาวผมงั้นเหรอนี่ฉันมาคุยดีๆคุณไม่ชอบใช่ไหมหรือว่าคุณอยากให้น้องสาวคุณท้องไม่มีพ่อเป็นที่ปักชาวบ้านชาวช่องอ่ะนี่คุณคิดว่าคุณมีเงินแล้วจะทำอะไรก็ได้งั้นเหรอใช่เงินไงเงินเท่านั้นที่น็อกไอ้วิติงเงินเท่านั้นที่จัดการทุกอย่างได้หรือว่าคุณอยากขึ้นลงขึ้นศาลฉันอะมีเงินมีเวลาแต่คุณอะมีเงินมีเวลาเล่นกับฉันไหมล่ะและอีกอย่างนะถ้าเรื่องนี้มันแดงขึ้นมาคนที่อับอายอะคือน้องสาวคุณผมไม่กลัวอับอายแล้วผมนี่แหละจะทำให้คนอื่นรู้ว่าน้องชายคุณอะมันเลวแค่ไหนกล้าทำไม่กล้าหรอกคอยดูสิถ้าเรื่องนี้มันแดงขึ้นมาเนี่ยจะมีผู้หญิงคนไหนกล้าเอามันไหมนี่คุณเนี่ยจนแล้วไม่เจียมอีกนะฉันว่าคุณควรเอาเงินพวกเนี้ยไปซะแล้วก็ไปอยู่ในสภาพที่ดีกว่านี้คุณเก็บเงินคุณไว้แล้วไปจ้างทนายซะก็ได้ฉันจะรอดูความปวดดีของคุณว่าจะไปได้สักกี่นาผมจะบอกอะไรให้นะความถูกต้องเนี่ยมันซื้อไม่ได้ด้วยเงินหรอกนะแล้วผมก็เชื่อว่าในโลกใบนี้เนี่ยยังมีความยุติธรรมอยู่น้องชายของคุณเตรียมติดคุกหัวโตได้เลยกลับไปได้แล้วไปสิไปเออไปก็ได้เว้ยไอ้พวกป่าเถื่อนพี่รถใครมาหรออ๋อรถเพื่อนพี่อ่ะพอดีว่าเขาแวะมาเยี่ยมอ่ะเนยต่อไปนี้เนี่ยน้องต้องบำรุงตัวเองมากๆนะซื้อนมซื้อผลไม้กินเยอะๆพี่นี่ถึงน้องไม่อยากกินเนี่ยแต่หลานพี่ต้องกินนะเออพี่แล้วที่บ้านเนยเขาว่าไงบ้างอ่ะก็ดีอ่ะแต่ยังไม่ได้คุยรายละเอียดกันว่าแต่งวันไหนว่าแต่งที่ไหนพี่เราก็มาคุยให้แล้วไม่ต้องหลบๆซ่อนๆแล้วล่ะมั้งเนยเนยนี่แกเป็นใครอ่ะมาเรียกน้องสาวฉันทำไมสวัสดีครับพี่ผมเฮดครับเป็นน้องชายพี่เฟิร์สที่มาคุยกับพี่เมื่อวานนี้ครับนี่มึงเองเหร
ยังมีหน้ามาหาน้องสาวกูอีกเหรอจะตามร่าราน้องสาวกูไปถึงไหนฮะพี่พูดเรื่องอะไรครับผมไม่เข้าใจคือวันนี้ผมตั้งใจมาหาเนยเลยนะครับคนรวยนี่ตอแหลเนาะพี่อีกอย่างน้องอีกอย่างนี่มึงคิดเหรอว่ากูจะให้มึงแต่งกับน้องสาวกูพี่ใจเย็นๆก่อนนะครับตอนนี้ผมขอเจอเนยก่อนได้ไหมครับไม่ได้คนใจดำอย่างมึงเนี่ยเดี๋ยวก็ไปพูดให้น้องสาวกูช้ำใจอีกเนยเนยมึงหุบปากนะยังไงซะกูก็ไม่ให้มึงเจอน้องสาวกูถ้าวันนี้ผมไม่ได้เจอเนยยังไงผมก็จะไม่กลับเมื่อวานพี่สาวมาจ้างให้เลิกกันส่วนวันนี้น้องชายจะมาไม้ไหนฮะพี่ครับพี่รอผมก่อนนะครับผมเป็นลูกผู้ชายกล้าทำก็ต้องกล้ารับผมจะพิสูจน์ให้พี่ได้ดูและจะทำให้เนยได้เห็นว่าไอ้ผู้ชายคนนี้มันก็เป็นสุภาพบุรุษพอได้ฉันจะคอยดูว่าแกเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษมากแค่ไหนเฮดนี่แกทำบ้านอะไรของแกแกจะไปไหนฮะพี่ทำอะไรไว้อะพี่ก็รู้อยู่แก่ใจพี่ไม่ต้องมาถามผมหรอกแต่ที่จะทำไปทุกอย่างอ่ะก็เพื่อแกนะทำเพื่อผมงั้นเหรอถ้าพี่ทำเพื่อผมอ่ะพี่ก็ต้องสอนให้ผมรู้จักความรับผิดชอบรู้จักผิดชอบชั่วดีไม่ใช่มาทำแบบนี้ที่ฉันทำไปทั้งหมดอ่ะก็เพื่อแกแต่ทำไมฉันถึงดูไร้สายตาแกมากเลยฮะนี่พี่เรื่องบางเรื่องอ่ะพี่ก็ต้องให้ผมเรียนรู้ด้วยตัวเองรับผิดชอบด้วยตัวเองถ้าพี่มาช่วยผมในทางที่ผิดแบบเนี้ยมันยิ่งเป็นการทำร้ายผมนะพี่แล้วแกเลิกไปอยู่บ้านจนแบบนั้นหรอฮะแกอยู่ได้เหรอถ้าพี่ยังมีความคิดแบบนี้อยู่เขาก็จะยิ่งขยักขยั่งผมนี่ผมจะเป็นพ่อคนแล้วนะพี่ผมจะปรับปรุงตัวเองเป็นคนใหม่ส่วนพี่ก็ปรับปรุงตัวเองใหม่ซะบ้างจะได้ไม่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับหลานอีกเป็นไงบ้างคะวันนี้เหนื่อยไหมโหยแค่นี้สบายมากเป็นไงบ้างไอ้น้องเขยเหนื่อยไหมสบายมากครับพี่สู้ๆนะ